ขอความสุขสวัสดีความเมตตากรุณาและความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องนักศึกษาในมัสยิดทาอิดพี่น้องนักศึกษาที่รับฟังเสียงทางบ้านและพี่น้องที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราพบกันนะครับในค่ำคืนวันศุกร์ก็เป็นวันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราพบกันในสภาพที่มีฝนนะครับเพิ่งจะหยุดไปนะช่วงนี้ฝนก็เยอะหน่อยฝนตกน้ำทะเลหนุนน้ำก็ขึ้นนะครับบ้านผมน้ำเข้าเรียบร้อยก็อัลฮัมดุลิลละห์นะก็มีหลายคนน้ำเข้าบ้านแล้วหลายคนก็ยังคนบ้านใกล้แม่น้ำก็เข้าแล้วแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือของขวัญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมว่าของขวัญเพราะคนที่อดทนกับบททดสอบนบีบอกว่าฟะกานะคอยรอนละฮุมนั่นเป็นความดีของเขาดังนั้นแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีอัลลอฮ์ประทานภัยบลาให้เราได้อดทนให้เราได้ผลบุญอยู่ดีๆเราก็ได้ผลบุญจะไม่เรียกว่าของขวัญได้ยังไงกันดังนั้นต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์มวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากอาจารย์อิมรอนนะครับให้มาช่วยสอนแทนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอาจารย์ไปมักกะฮ์เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ครับไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ตอนตีสองก็พอดีว่าเป็นวันนี้เป็นเวรของเขาที่ต้องมาอ่านหนังสือฮะดีษอัรบะอีนของอิหม่ามนะวะวีก็ให้ผมอ่านต่อเลยวันนี้ขึ้นบทใหม่ครับถ้าท่านที่มีหนังสืออัลวาฟีฟีชัรฮิลอัรบะอีนินนะวะวียะห์ก็ดูไปพร้อมกันนะครับหน้า117อัลฮะดีษุสซาบิอะอะชะเราะห์ฮะดีษบทที่17นะครับจาก40ฮะดีษที่รวบรวมโดยอิหม่ามนะวะวีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอิหม่ามกล่าวว่าหะดีษบทที่17เนี่ยนะชื่อเรื่องนะมีการใส่ชื่อเรื่องไว้ท่านอิหม่ามเนี่ยไม่ได้ใส่ชื่อเรื่องไว้หรอกนะครับแต่หนังสือของเราเนี่ยเช็คเขามาใส่ชื่อเรื่องให้ว่าหะดีษนี้พูดเรื่องอะไรงั้นยังไม่ถึงคําที่อิหม่ามนะวีกล่าวนะครับเช็คบอกว่ากอลัลมุซันนิฟุเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาวะนะฟะอ์นาบิอุลูมิฮิวะบิอุลูมิมะชัยคินาฟิดดารอยนอามีนอุมูมุลอิห์ซานีนะครับหะดีษที่17พูดถึงเรื่องการทำให้ดีในทุกเรื่องนะอัลอิห์ซานมีอยู่ในทุกเรื่องไม่ใช่บางเรื่องมีบางเรื่องไม่มีไม่ใช่อิห์ซานเฉพาะเรื่องละหมาดเรื่องอื่นไม่ต้องไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันอบียะลาชัดดาดิบนีอาวซินรอดิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลรายงานจากอบูยะลาชัดดาดบุตรอาวซรอดิยัลลอฮุอันฮุเล่าจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทรงกล่าวว่าอินนัลลอฮะกะตะบัลอิห์ซานะอะลากุลลิชัยอ์อินฟะอิซากอตัลตุมฟะอะห์ซินุลกิตละوَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواه مسلم นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดบังคับกำหนดบังคับนะครับบังคับแปลว่าต้องเชื่อฟังต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าทำแล้วได้บุญแล้วถ้าไม่ทำไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามนี้ก็ได้บาปเกิดโทษจะต้องโดนลงโทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบังคับให้มีอัลอิห์ซานในทุกเรื่องเลยอัลลอฮฺบังคับให้มีอัลอิห์ซานในทุกเรื่องอิห์ซานถ้าจะแปลทำให้ดีนะครับทำให้ดีทำให้เป็นความดีทำให้ดีที่สุดอย่าให้แต่ละเรื่องที่ทำไปเป็นเรื่องธรรมดาเฉย
กินข้าวเฉยๆก็เพราะว่าหิวก็เลยกินก็ได้แค่อิ่มนะครับนะอาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อผ้าก็เฉยๆเพราะว่าจะต้องไปทำงานเพราะว่าจะต้องออกไปเที่ยวจะได้ดูดีก็ได้แค่ดูดีเฉยๆแต่ถ้ามีหลักอิห์ซานทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นความดีก็เป็นความดีกินข้าวก็เป็นความดีแต่งตัวอาบน้ำใส่เสื้อผ้าก็เป็นความดีผลบุญได้นอนหลับอยู่ที่บ้านก็เป็นผลบุญได้นอน8ชั่วโมงคนหนึ่งได้ผลบุญอีกคนหนึ่งไม่ได้อะไรเลยได้นอนหลับพักผ่อนร่างกายแข็งแรงตื่นมาสดใสได้แค่นั้นแต่อีกคนหนึ่งได้ร่างกายสดใสแข็งแรงแล้วก็ยังได้ผลบุญอีกทั้งที่นอนเหมือนกัน8ชั่วโมงนะครับนี่แหละนบีกำลังบอกหะดีษบทนี้ถึงเรื่องนี้อยู่ทำให้เป็นความดีนะครับฟะอีซากอตัลตุมฟะอะห์ซินุลกิตละดังนั้นเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่พวกท่านจะทำการสังหารชีวิตพวกท่านก็จงทำให้สภาพการสังหารนั้นดีที่สุดให้เป็นความดีโอ้สังหารชีวิตให้อีกชีวิตหนึ่งเสียชีวิตไปเป็นความดีได้ด้วยนะเดี๋ยวคุยกันว่าอีซาซะบะตุมฟะอะห์ซินุซซิบฮะและเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่พวกท่านทั้งหลายจะทําการเชือดเชือดสัตว์ท่านก็จงทําให้สภาพการเชือดนั้นดีเป็นความดีทําให้ดีที่สุดเชือดสัตว์ก็มีความดีนะครับแต่ทําแบบไหนต้องดูไม่ใช่ทํายังไงก็ได้วันยูฮิดดาอาฮาดุกุมชัฟฟรอตะนบีก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังคนหนึ่งในหมู่พวกท่านก็จงรับมีดของเขาให้คมเสียเถิดจะเชือดสัตว์ให้ดีทำยังไงรับมีดให้คมจะสังหารชีวิตให้ดีทำยังไงรับมีดให้คมที่สุดวันยูเรียซาบีฮะตะและจงทำให้สัตว์เชือดของท่านนั้นผ่อนคลายที่สุดทำให้สัตว์ผ่อนคลายสบายใจไม่หวาดกลัวสัตว์ใช้ชีวิตมาแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของมันที่มันถูกสร้างถูกเลี้ยงมาเพื่อเป็นอาหารโดยที่มันไม่หวาดกลัวโดยที่มันไม่เจ็บปวดใดๆเลยเพราะเรารับมีดของเราไว้คมกริบนี่สัตว์ไม่เจ็บปวดไม่หวาดกลัวเพราะนบีบอกเชือดสัตว์ตัวนี้อย่าให้อีกตัวอื่นเห็นเพราะมันจะหวาดกลัวเนี่ยทำไมซุนนะว่าอย่างนั้นนั่นแหละสัตว์ที่ถูกเชือดก็จะสุขสบายใช้ชีวิตปกติแล้วก็จบชีวิตไปสู่เป้าหมายของมันโดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆเลยชีวิตของมันก็สมบูรณ์นะครับรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมอัลฮะดีซุรอวาฮุมุสลิมฟีกิตาบิซอยดีหะดีษบทนี้รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมในบทที่ว่าเรื่องการล่าสัตว์บาบุลอัมริบิอห์ซานิซะบฮิวัลกอตลีวะตะฮดีดิชชัฟรออยู่ในเรื่องคำสั่งให้ทำการเชือดสังหารและรับมีดของเขาให้ดีที่สุดนะครับหะดีษหมายเลข1955ดูอะฮัมมียะตุลหะดีษความสำคัญของหะดีษบทนี้ก่อนเชคบอกว่าฮาซัลหะดีษกออิดะตุนมินกอวาอิดิดดีนิลฮามะหะดีษบทนี้เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่สำคัญที่สุดในศาสนาอิสลามมีหลายหลักเกณฑ์ด้วยกันหนึ่งในนั้นคือหะดีษบทนี้แหละให้ทำทุกอย่างดีที่สุดมุสลิมต้องเป็นแบบนั้นต้องทำแล้วมีความดีด้วยวะยะตะฎอมมะนูอิตกอนะญะมีอิตอาลีมิลอิสลามีหะดีษนี้ประมวลว่าด้วยเรื่องของการปราณีตในคำสอนของอิสลามทุกอย่างลิอันนัลอิห์ซานฟิลฟิอลียะกูนุบิอีกออีฮิอะลามุกตะฎอชชะรอีก็เพราะว่าหลักอัลอิห์ซานทำให้ดีที่สุดทำให้ทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันเกิดความดีทุกอย่างมันทำได้นะหลักอัลอิห์ซานนี้มันจะอยู่ในการปฏิบัติที่จะต้องทำการปฏิบัตินั้นสอดคล้องกับการบ่งชี้ของบทบัญญัติดังนั้นคำว่าทำให้ดีที่สุดเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นมานิดหนึ่งบางคนบอกโอเคผมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
ผมจะใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดสมองอัญชันฉลาดความรู้ทางด้านเศรษฐกิจและการเงินออกแบบธุรกิจทำยังไงดีให้ได้ดอกเบี้ยมากๆเพราะดอกเบี้ยเป็นเงินที่เพิ่มเติมโดยไม่เหนื่อยอะไรเลยดอกเบี้ยเนี่ยเป็นกำไรอย่างเดียวในโลกนี้เลยที่ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยอะไรลงในนั้นเลยเป็นการเพิ่มอย่างเดียวไม่มีเสียขนาดการพนันบางทียังมีเสียแล้วก็บางทีน้อยมากที่จะมีได้การพนันยังฮารามเลยแต่ดอกเบี้ยเนี่ยคนที่ได้ได้อย่างเดียวเลยแล้วคนที่เสียเสียอย่างเดียวเลยนั้นดอกเบี้ยจึงเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากในศาสนาอิสลามดอกเบี้ยคือจุดเริ่มต้นของเงินเฟ้อนักวิจัยบนโลกนี้ยอมรับแล้วคนที่วิจัยเรื่องเงินเฟ้อที่มาที่ไปคือดอกเบี้ยเงินเฟ้อคืออยู่ดีๆเงินเพิ่มมูลค่าโลกนี้เงินอยู่ดีๆไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้นอกจากว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเองด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งซึ่งมันมีเหตุเดียวที่เงินนอนอยู่เฉยๆแล้วกลายเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นคือดอกเบี้ยนั่นแหละโลกนี้ที่เงินเฟ้อขึ้นมาทั้งโลกเกิดจากระบบดอกเบี้ยนะครับดังนั้นจะไปบอกว่าฉันจะทำอย่างดีที่สุดคิดให้ดีที่สุดจึงคิดค้นการกระทำบางอย่างที่สามารถกินดอกเบี้ยออกมาได้เนี่ยแบบนั้นไม่ได้เรียกดีที่สุดแล้วสอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลามอย่างนั้นเนี่ยทำที่สุดเหมือนกันแต่ไม่ได้เรียกดีที่สุดแต่เป็นอีกด้านหนึ่งที่เรียกว่าชั่วร้ายเนี่ยคนทั้งโลกคนจนคนบนโลกส่วนใหญ่เป็นคนจนแล้วคนจนก็ยิ่งลำบากเพราะคนรวยเนี่ยเขาถือเงินแล้วเงินของเขามันก็เพิ่มแต่คนจนที่ไม่มีอะไรเลยเขาจะไปเอาอะไรมาเพิ่มเพราะเงินไม่มีนะครับในเมื่อไม่มีเงินแต่ทุกอย่างแพงขึ้นแล้วคนจนเป็นกลุ่มคนที่มีมากที่สุดบนโลกนี้รับไปเต็มๆเลยเรื่องราวของดอกเบี้ยทั้งที่คนคิดค้นคือคนรวยและประโยชน์ให้กับคนรวยคนจนมีแต่เสียอย่างเดียวเลยเรื่องดอกเบี้ยนะครับดังนั้นจะบอกว่าทำดีที่สุดแบบเนี้ยไม่ได้เรื่องนี้เพราะมันขัดกับการชี้นำของบทบัญญัติอิสลามไอการทำที่สุดอย่างนั้นไม่ได้เรียกดีแต่เรียกชั่วร้ายนะครับวัลฟิอลูการปฏิบัติอิมมาอัยยะตะอัลละกอบิมาชิลอิห์ซานวะซียาซะติฮีฟีอะห์ลิฮีวะอิควานิฮีวะบากินนาซีและการปฏิบัตินั้นบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งและการปกครองของเขาในครอบครัวในเรื่องราวพี่น้องและในเรื่องกับมนุษย์คนอื่นๆการปฏิบัติที่ว่ามนุษย์คนหนึ่งในชีวิตเนี่ยปฏิบัติอะไรบ้างด้านหนึ่งคือเป็นด้านของการใช้ชีวิตปฏิบัติกับตัวเองครอบครัวและคนอื่นในสังคมในด้านหนึ่งนะเรื่องการปฏิบัติคุยเรื่องปฏิบัติก่อนเอาบิมาอาดีฮีหรือในอีกด้านหนึ่งการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับชีวิตเหมือนกันแต่เป็นชีวิตในโลกหน้าดังนั้นการปฏิบัติของมนุษย์มีสองด้านในด้านโลกนี้กับในด้านโลกหน้าเชคบอกว่าวะฮุวัลอีมานุลละซีฮุวะอามาลุลกอลบีมันก็คือการอีมานซึ่งที่เป็นการปฏิบัติในใจวัลอิสลามุลละซีฮุวะอามาลุลจาวาริฮีและอัลอิสลามมันคืออีมานและอิสลามอิสลามก็คือการปฏิบัติภายนอกนะครับฟะมันอะห์ซะนะฟีมะอาชิฮิวะมะอาดิฮิวะอาตาบิฮิตามมันซะดีดันนั้นบุคคลใดที่เขาทำหลักอิห์ซานทำอย่างดีที่สุดทำให้ทุกเรื่องชีวิตของเขาเนี่ยการปฏิบัติทั้งหมดของเขาตั้งแต่ตื่นจนนอนจนหลับแล้วก็ตื่นมาใหม่ออกไปทำมาหากินกินอาหารทุกเรื่องที่เกิดขึ้นไปเรียนหนังสือกลับมาบ้านไปเล่นกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนๆไปออกไปจ่ายตลาดทุกอย่างที่เราทำทั้งหมดในชีวิตเนี่ยฟามันอะห์ซะนะใครทำหลักอิห์ซานได้ทำให้ดีที่สุดทำให้เป็นผลบุญได้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยฟีมาอาชีฮีในการดำรงชีวิตของเราทำให้มีหลักอิห์ซานวะมาอาดีฮีและในการดำรงชีวิตโลกหน้าของเราทำให้มีความดีเกิดขึ้นได้
วะอาตาบีฮีตามันสดีดันและทำหลักอิฮซานอย่างสมบูรณ์แบบนะฟะกอดฟาซาฟาวซันอาซีมาแน่แท้แล้วเขาคนนั้นที่ทำหลักอิฮซานได้เขาจะได้รับชัยชนะอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับวะกานะมินัสซูอาดาอิฟิดดารอยนีอินชาอัลลอฮุตะอาลาและก็จะปรากฏว่าเขาเป็นหนึ่งในหมู่มวลผู้ได้รับความผาสุกมีความสุขฟิดดารอยนี่ทั้งสองบ้านคือบ้านหลังนี้ที่เราอยู่ชื่อดุนยาและบ้านหลังถัดไปที่เราจะอยู่ตลอดกาลชื่ออาคิเราะห์ถ้าคนที่ใช้หลักอิฮซานทำให้มีอิฮซานเกิดขึ้นในชีวิตได้คนนั้นแหละจะได้รับความผาสุกทั้งสองโลกเลยนะครับบางคนเนี่ยสุขโลกนี้อย่างเดียวเยอะแยะมากมายเลยร่ำรวยมีอำนาจบารมีแข็งแรงชาญฉลาดแต่ว่าจะต้องไปทุกข์ทรมานในโลกหน้าอย่างไม่มีสิ้นสุดนะอูซุบิลลาห์เห็นข่าวเด็กถูกไฟไหม้รถบัสนะเรานึกเราก็โอ้โหหดหู่ใจเด็กไฟไหม้หนีไม่ได้แต่เด็กไฟไหม้หนีไม่ได้เนี่ยเด็กไฟไหม้พอลาเขาตายก็จบกันเด็กได้เข้าสวรรค์ไม่ว่าศาสนาใดก็ตามเด็กที่ยังไม่ถูกบังคับใช้ยังไม่เป็นหมู่กัลลัฟยังไม่บรรลุศาสนภาวะยังไม่มีน้ำอสุจิหลั่งออกมาหรือเด็กผู้หญิงยังไม่มีประจำเดือนเด็กเหล่านั้นเข้าสวรรค์เพราะยังไม่ถูกเอาโทษใดๆเลยเมื่อชีวิตไม่มีโทษบั้นปลายก็คือสวรรค์นั้นแล้วฟังแล้วหดหูใจเด็กต้องทรมานต้องเจ็บปวดแค่ไหนแค่แป๊บเดียวสุดท้ายได้สวรรค์ตลอดกาลแต่กับบางคนไม่ได้โดนไฟเลยคนที่นั่งดูข่าวเนี่ยไม่มีใครเคยโดนไฟเผาเลยคนนั่งดูข่าวทั้งประเทศแต่พอตายไปต้องโดนไฟคลอกไปตลอดกาลตลอดกาลไม่ใช่1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเหมือนที่เด็กๆโดนเสร็จแล้วเขาก็เข้าสวรรค์นี่เราอยู่กันในสวรรค์อยู่อย่างสุขสบายใช้ชีวิตตามใจอยากเลยนะธรรมะสยัดฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ห้ามนินทาเราก็ทำอัลลอฮ์สั่งให้ละหมาดเราก็ทิ้งนี่ฝืนฝ่าซะหมดเลยสุดท้ายเรามีความสุขอยู่แค่60ปีเท่านั้นเอง80ปีมันฟังดูเหมือนนานแต่80ปีพอเอามาเทียบกับตลอดกาลเนี่ยคนฉลาดคิดออกเลยจะเอากำไร80บาทหรือจะเอากำไรอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยถ้าทำธุรกิจแล้วมีสินค้า2อย่างแล้วก็มีคนมาซื้อคนมาซื้อก็ถามว่าคุณจะขายอันไหนให้ผม2อย่างนี้ถ้าอย่างแรกกอไก่สินค้าหมายเลข1ผมจะซื้อในราคา80บาทแต่สินค้าหมายเลข2ถ้าคุณขายให้ผมจะซื้อในราคาที่จ่ายไม่อั้นคนทำธุรกิจคิดออกหรือไม่ต้องคิดเลยด้วยซ้ำใช้คำนี้นะแล้วเราล่ะเราคิดออกหรือยังว่าเราจะเอาสุขสบาย80บาท80ปีหรือเราจะเอาสุขสบายแบบไม่อั้นนี่ไงเราเลือกได้นะครับดังนั้นที่พูดถึงข่าวเนี่ยเด็กเขาเจ็บปวด1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นบางคนตายตั้งแต่สำลักควันนะอูซุบิลลาห์นะเราก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นหรอกแต่ก็เป็นไปได้อาจจะเสียชีวิตหมดสติไปตั้งแต่สูดควันเข้าไปหมดสติเลยอัลเลาะห์ให้เด็กคนนั้นไม่ต้องเจ็บปวดเลยแล้วก็เข้าสวรรค์กับอีกคนนึงใช้ชีวิตสุขสบายสุดท้ายต้องไปโดนไฟเผาไหม้ตลอดกาลนี่เราเลือกได้เลยเราจะเอาอย่างไหนนะครับลูกตุลฮะดีษนะอธิบายหลักภาษาในฮะดีษบทนี้กาตาบ้าคำที่บอกว่าอัลลอฮ์ได้กาตาบ้าแปลว่าปอละบ้าวะเอาจาบ้าอัลลอฮ์เท้าถ่วงบังคับกำหนดเป็นวาญิบทุกเรื่องจะต้องมีหลักอัลอิห์ซานอยู่ในนั้นต้องทำให้เป็นความดีอัลอิห์ซานูทำให้ดีเนี่ยแปลว่าอะไรครับมัสดารุอัห์ซะนะอิซาอาตาบิลฮะซะนีเป็นคำมัสดัรมาจากกริยาอัห์ซะนะที่เมื่อบุคคลหนึ่งได้กระทำสิ่งที่มีความดี
นั่นแหละเรียกว่าอัสนะเขาได้ทำดีแล้วนะดังนั้นแล้วถ้าทำไปแต่ไม่มีความดีอยู่ในนั้นมีด้วยหรอมีครับเช่นบริจาคเพื่อเอาหน้าบริจาคเพื่อคะแนนเสียงนะช่วยเหลือสังคมเพื่อให้เป็นที่รักเคารพนะครับทำสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ได้มีความดีในนั้นอันนี้ก็ไม่เรียกอิห์ซานไม่มีหลักอิห์ซานไม่ได้ทำให้ดีเกิดขึ้นนะครับหรือที่พูดเมื่อกี้นอนหลับกินข้าวเพราะว่าหิวเพราะว่าง่วงท่านเนียดแค่นั้นก็จบแค่นั้นไม่ได้มีความดีในนั้นนะครับอิห์ซานคือทำให้มีความดีในนั้นด้วยวะฮุวะซึ่งมันก็คือมาฮัสซะนะฮุชชะรอูสิ่งที่บทบัญญัติบอกว่าดีงั้นคำว่าทำให้ดีไม่ได้แปลว่าเราคิดว่าดีแล้วเราก็ทำอย่างนั้นเปล่าทำให้ดีคือบทบัญญัติหลักการของศาสนาอัลลอฮ์ตะอาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งนี้ดีอันนั้นแหละถึงจะเรียกว่าทำดีนะครับดังนั้นบางอย่างที่อาจคนทั้งโลกอาจจะบอกว่าทำดีแต่ถ้าศาสนาไม่ได้บอกว่านั่นคือการทำดีนั่นก็ไม่ได้เรียกว่าทำดีในมุมมองของอิสลามเช่นอะไรครับการเรียกร้องสิทธิสมรสเท่าเทียมมีคนมากมายบนโลกว่าดีแต่ศาสนาบอกว่าไม่ดีดังนั้นการที่เราไปเรียกร้องกับเขาด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่อิห์ซานนะครับไม่ใช่หลักอัลอิห์ซานวะยากูนูบิอิซกอนิลอามาลีและจะปรากฏการทำให้เป็นความดีขึ้นมาได้ก็ต้องปราณีตในอามันของเราต้องปราณีตต้องเริ่มตั้งแต่เนียดนั้นการกินข้าวของเราการนอนหลับของเราไม่มีผลบุญได้เลยถ้าเราไม่เริ่มตั้งเจตนาว่าฉันนอนหลับเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรักษาร่างกายที่อัลลอฮ์สั่งไว้เพื่อฉันจะตื่นมาละหมาดซุบฮ์นอนตลอด6ชั่วโมง8ชั่วโมงผลบุญหมดเลย8ชั่วโมงนั้นเนี่ยต้องปราณีตในอามันฉันกินข้าวก็เนียดไปวิธีการเนียดง่ายที่สุดคืออ่านดุอานั่นแหละช่วยให้เราเนียดทุกอย่างเป็นความดีได้ถ้าเราอ่านดุอาตามที่นบีสอนบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอะมูตุวะอะห์ยาฉันจะนอนหลับและตื่นขึ้นด้วยพระนามของอัลลอฮ์แปลว่าฉันนอนเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์งั้นนอนหลับได้ผลบุญเลยเพราะว่ากล่าวออกมาแล้วว่านอนเป็นความดีที่ฉันตั้งใจทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ถ้าคนไม่อ่านดุอาก็จบก็อดไม่ได้เหมือนกันกินข้าวอัลลอฮ์มะบาริกลานาฟีมารอซักตานาวะกินาซาบันะโออัลลอฮ์โปรดประทานความจำเริญในริสกีที่พระองค์ทรงประทานแก่เราและโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากการลงโทษในไฟนรกจะกินข้าวมีการกล่าวดุอาต้นนี้นั่นก็บ่งชี้ได้ทันทีเลยเราขอให้มีความจำเริญให้มีความดีและเราขออัลลอฮ์ให้คุ้มครองเราให้พ้นจากการลงโทษในไฟนรกนั้นอาหารที่เข้าไปต้องเป็นความดีแน่นอนอาหารที่เข้าไปมันก็จะจำเริญเพิ่มพูนยังไงล่ะมันเข้าไปเป็นความแข็งแรงความแข็งแรงนี้จะนำไปต่ออัดเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ตาลาพอเราเรามีพลังเรามีกำลังเราก็ใช้กำลังในการเชื่อฟังนั่นแหละอาหารนั้นเกิดบารอกัตแล้วแต่กลับกันถ้าเราไม่อ่านแล้วถ้าอัลลอฮ์ทดสอบอาหารของเราไม่เกิดบารอกัตนำซ้ำอาหารของเราทำให้เกิดความชั่วอาหารของเรานั้นกินเข้าไปเกิดแรงเกิดกำลังแรงกำลังนี้เอาไปฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตาลาใช้แรงกำลังนี้ไปทำอย่างอื่นที่อัลลอฮ์ตาลาห้ามไม่ให้ทำใช้แรงไปกับการทำร้ายคนอื่นใช้แรงไปกับการขโมยของเนี่ยจบเลยนะครับดังนั้นเริ่มต้นให้ทุกอย่างมีความดีง่ายที่สุดเลยอ่านดุอาแล้วถ้าจำดุอาอะไรไม่ได้เลยล่ะง่ายที่สุดบิสมิลลาห์เนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์พระผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีเสมออะไรล่ะด้วยพระนามสิ่งที่ฉันจะทำเนี่ยฉันทำด้วยพระนามของอัลเลาะห์นั้นการบิสมิลลาห์เนี่ยนบีสอนให้เรากล่าวบิสมิลลาห์ในทุกการกระทำนั่นก็นบีสอนให้ทุกอย่างของเราที่เราจะทำมันมีความดีมีอิห์ซานอยู่ในนั้นทำให้ทุกอย่างเกิดเป็นความดีขึ้นมาจำดุอาไม่ได้เลยพอจะล้มตัวลงนอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาจะลุกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ลุกถ้าจำดุอาอะไรไม่ได้เลยก็บิสมิลลาห์ทุกอย่างนั่นแหละฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างด้วยพระนามของอัลลอฮ์ตาลานะครับ
อัลกิซละนะที่บอกว่าที่นบีบอกเมื่อจะสังหารชีวิตก็ให้มีสภาพการสังหารที่เป็นอิห์ซานดีที่สุดให้มีความดีนะไอการสังหารนะยังไงอ่ะบิกัสริลกอฟีคำนี้ให้ใส่กัสรอที่ตัวกอฟกี้กิซละแปลว่าอัลไฮอะวัลฮาละอ๋อสภาพการสังหารให้เป็นสภาพที่ดีที่สุดดังนั้นเวลาออกสงครามในยุคสมัยนบียุคนี้ไม่มีแล้วออกสงครามจะสู้กับเขาใช้วิธีอย่างดีที่สุดแล้ววิธีไหนล่ะเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวเชคเขาเล่าให้ฟังนะครับกัลจิลสตินะอ่านเหมือนคำว่าจิลซะที่แปลว่าสภาพการนั่งกิจละก็สภาพการสังหารนะครับวัลยูฮิดดะที่นบีบอกว่าจงรับให้คมหมายถึงอะไรฮุวบิดอมมิลยาอีใส่ดอมมะตัวยายูวะกัสริลฮาอีกัสรอฮายูฮีกัสรอฮาเล็กวะตัชดีดิดดาลีใส่ชิดดะที่ดาลยูฮิดดะโอเคยูกอลูอะฮัดดัสซิกีนาจะถูกกล่าวว่าอะฮัดดัสซิกีนรับมีดให้คมคำเนี้ยวะฮัดดะฮาวัสตะฮัดดะฮาบิมะนันอ๋อใช้ได้สามคำความหมายเดียวกันอะฮัดดะฮัดดะและอิสตะฮัดดะแปลว่ารับให้คมนะครับนบีบอกเมื่อจะเชื่อสัตว์รับมีดให้คมเราฟังแล้วก็พอเข้าใจได้สัตว์จะไม่ทรมานเพราะถ้ามีดไม่คมนั่นเลื่อยอยู่นั่นแหละมันเจ็บกว่ามันจะตายใช่ไหมครับมันเจ็บมันทรมานแต่ถ้ามีดคมมากชึบเดียวนะฉันเคยเชือดอากิโกะลูกชายแพะ2ตัวนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ล็อกให้แล้วก็บอกให้เชือดฉันก็โอ้โหเสียวกลัวมันดิ้นเพราะตัวใหญ่เป็นแพะที่ตัวใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เคยเห็นนะจริงๆแล้วน่าจะตัวเล็กน่าจะดีมันจะได้ไม่ดิ้นมันก็ดีคนละอย่างแต่แพะตัวใหญ่ก็ดีได้เลี้ยงคนเยอะนะพอเชือดลงไปเนี่ยปรากฏว่าชึบเดียวขาดนอกจากแพะจะตัวใหญ่ที่สุดในชีวิตมีดก็เป็นมีดที่คมที่สุดที่ฉันเคยเจอนั่นแหละคือคนที่เขารู้ว่าศาสนาสอนอะไรซุนนะห์บอกให้รับมีดให้คมนบีสอนแบบนี้เพราะอะไรแพะไม่ทรมานเลยแพะมีชีวิตสุขสบายมาตลอดพอถึงเวลาก็หลับไปเลยด้วยความสุขสบายไม่เจ็บเลยเพราะมีดมันคมมากชึบเดียวฉันจำได้เลยเฉือนทีเดียวไม่ต้องซ้ำเข้าไปเลยด้วยเฉือนทีเดียวเรียบร้อยเลยคอแยกเนี่ยรับมีดให้คมเป็นอย่างนั้นชัฟรอตาหูที่นบีบอกรับให้คมเนี่ยไอ้คมตัวเนี้ยคืออะไรอัสซิกีนมีดให้คมวามายัซบะฮูบิฮาแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่ใช้เชือดถ้าเป็นมีดก็หมายถึงมีดถ้าเป็นดาบก็หมายถึงดาบอะไรก็ตามที่ใช้เชือดสัตว์ถ้าเป็นเครื่องเชือดสมัยนี้มันเริ่มมีแล้วเครื่องเชือดนั่นแหละมีหลายชนิดนะแต่ก็ต้องเชือดให้ถูกตามหลักการนะจะใช้เครื่องเชือดมันก็ต้องมีด้วยพระนามของอัลลอฮ์ด้วยนะต้องใช้คนอยู่ดีจะปล่อยเครื่องไปเลยเนี่ยก็ต้องไปดูหลักการอีกได้หรือไม่ได้ฮาลาลหรือฮารอมไก่นั่นแหละแต่ไก่นั่นน่ะฮาลาลหรือว่าไก่ฮารอมไม่ใช่ว่าเป็นไก่ก็กินได้แล้วไม่ใช่ต้องมาด้วยวิธีการที่ฮาลาลนะต้องรับให้คมด้วยวะชัฟรอตาฮาหมายถึงฮัดดูฮาคมมีดโอเคฟิกุลฮะดีซีความเข้าใจที่ได้รับจากหะดีษบทนี้วะมายุรชิดูอิไลฮีและสิ่งที่หะดีษบทนี้ชี้ให้เราได้เห็นประการที่1วุจูบุลอิห์ซานีหลักอัลอิห์ซานทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเนี่ยเป็นวาญิบวาญิบแปลว่าอะไรครับมายุซาบูฟาอิลูฮูวะยูอากอบูตาริกูฮูสิ่งที่ผู้ที่กระทํามันแล้วจะได้ผลบุญและผู้ที่ละทิ้งก็จะต้องโยอากอบูถูกลงโทษนั่นเรียกว่าวาญิบหลักอัลอิห์ซานทําทุกสิ่งทุกอย่างการปฏิบัติทุกอย่างในชีวิตเราให้เกิดความดีเนี่ยเป็นวาญิบนะถ้าเราไม่ทํา
เราก็ต้องถูกเอาโทษนะครับยกเว้นว่าเราลืมเราเผลอน่ะได้ไม่เป็นไรมนุษย์ลืมปากกาจะถูกยกให้กับคนที่ลืมนะครับเราลืมไม่เป็นไรยานุสซูอัลฮะดีซูอาลาวูจูบิลอิห์ซานีหะดีษบทนี้ได้ระบุถึงได้ระบุว่าอัลอิห์ซานนั้นเป็นวาญิบนะครับวะฮุวัลอิห์กามวัลอิกมาลวัตตะห์ซีนูฟิลอะอ์มาลิลมัชรูอะติและอิห์ซานคืออะไรล่ะอิห์ซานคือการปราณีตทำอย่างดีที่สุดเลยวัลอิกมาลทำให้สมบูรณ์แบบและก็ทำให้มีความดีในการปฏิบัติที่ถูกบัญญัติเอาไว้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดความดีขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าอิห์ซานในการปฏิบัติวะกอดอัมรัลลอฮุบิฮิฟีกิตาบิฮิลอะซีซฟะกอลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงสั่งใช้ให้ทำอิห์ซานในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยที่พระองค์ทรงตรัสว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอะดลิวัลอิห์ซานนะซูเราะห์อันนะฮลอายะห์90แท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสั่งใช้ให้มีความยุติธรรมและให้มีหลักอิห์ซานทำให้มีความดีทำให้ดีที่สุดในทุกเรื่องทุกอามัลทำแล้วต้องให้มีความดีด้วยนะครับวะกอลาซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ทรงดำรัสในอีกองค์การหนึ่งว่าวะอะห์ซินูอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุห์ซินีนนะและพวกเจ้าทั้งหลายจงทำอิห์ซานจงทำให้มีความดีทำให้ดีที่สุดทำให้มันมีความดีอยู่ในนั้นอินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักผู้ที่ทำดีทั้งหลายอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์195ที่นี่อ่านมาเนี่ยฟังเชคเขาบอกก็มีแต่บอกให้ทำอิห์ซานทำให้ดีทำให้ดีนะอธิบายไปบ้างแล้วแหละนิดหน่อยแต่ก็ยังสงสัยอยู่แล้วอิห์ซานเนี่ยมันทำยังไงล่ะใช่ไหมครับทำให้ดีเนี่ยทำยังไงล่ะนะอาจจะยังสงสัยอยู่อธิบายเชคก็อธิบายว่าวะฮุวะมัตลูบุนอินดัลอิตยานบิลฟารออีดีอิห์ซานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกท้าวทวงเรียกร้องให้ทำตอนไหนครับอินดัลอิตยานบิลฟารออีดีในตอนที่กระทำสิ่งที่เป็นฟัรดูต่างๆตอนที่เราทำสิ่งฟัรดูเราทำละหมาด5เวลาเราบวชเดือนรอมฎอนเราทำดีต่อพ่อแม่พูดดีกับพ่อแม่ทำสิ่งใดที่เป็นฟัรดูเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนั่นก็เป็นฟัรดูเป็นหน้าที่ของเราต้องกระทำนะเราไปเรียนหนังสือก็เป็นฟัรดูต้องแสวงหาความรู้เนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นฟัรดูนั่นแหละให้ทำอิห์ซานตอนนั้นนะแต่ยังไม่ได้บอกนะนะให้ทำอิห์ซานตอนกระทำฟัรดูต่างๆวะฟีตัรกิลมุฮัรรอมาติและในตอนที่ละทิ้งสิ่งฮารามต่างๆก็ให้ทำอิห์ซานตอนนั้นด้วย1ตอนทำตอนทำฟัรดู2ละทิ้งสิ่งต้องห้ามวะฟีมุอามะลาติลคอลกี3อิห์ซานทำตอนไหนอีกตอนปฏิสัมพันธ์กับมะคโลกทั้งหลายปฏิสัมพันธ์กับมะคโลกสังเกตเช็คใช้คำว่ามะคโลกเช็คไม่ได้บอกว่าปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์อย่างเดียวมุสลิมที่ดีจะต้องทำดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันข้อที่1 2ไม่ใช่มนุษย์สัตว์ก็ต้องทำดีกับสัตว์นี่คือสิ่งมีชีวิตมีสิ่งมีชีวิตอีกอย่างก็คือพืชมนุษย์ต้องทำดีกับพืชแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตเช่นเดียวกันวัตถุมุสลิมต้องทำดีกับสิ่งที่เป็นวัตถุด้วยทำไมเราต้องทำดีกับทุกอย่างเลยเพราะทุกอย่างคือมะคโลกของอัลลอฮ์ตะอาลาและเราจะไม่ดูถูกมรรคโลกใดๆของอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์สร้างมรรคโลกทุกอย่างมาเพื่อให้เราได้กลับไปหาพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ให้เราเห็นทุกอย่างแล้วคิดให้เรามองทุกอย่างแล้วพิจารณาว่านั่นน่ะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของอัลลอฮ์ตะอาลานั่นน่ะมุสลิมเป็นแบบนั้นแล้วมุสลิมทำดีกับทุกอย่างมุสลิมจะสุรุ่ยสุร่ายกับเงินทองไม่เป็นไรหรอกฉันน่ะคนรวยตังเยอะฉันไม่ใช่คนจนซะหน่อยฉันอยากจะซื้ออะไรฉันก็ซื้อนะถ้ามันฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแปลว่าอะไรครับจับจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น
และจับจ่ายในสิ่งที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์นั่นแหละฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายดังนั้นถ้าคนเขารวยแล้วเขาบอกเขาจะซื้อนาฬิกาแพงเรือนละ 200,000 น่ะเขาซื้อได้ถ้าเขาใช้ประโยชน์เขาซื้อได้เพราะเขารวยแต่ถ้าเขาบอกว่าเขารวยเขาจะซื้อนาฬิกา100เรือนแล้วก็ไม่ใช้ประโยชน์ปล่อยวางไว้เฉยๆนั่นแหละฟุ่มเฟือยแล้วแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาซื้อมาเป็นการที่จะทำกำไรอันนั้นธุรกิจของเขาอีกเรื่องหนึ่งคนซื้อสะสมมันก็เรื่องหนึ่งนะอย่าเพิ่งไปว่าเขาถ้าเขาวางแผนแล้วว่านี่คือธุรกิจแต่ถ้าเปล่าเราไม่ได้วางแผนแค่คิดจะซื้อสะสมเผื่อวันหนึ่งราคาจะขึ้นอันนี้คือเดาเลยไม่ได้วางแผนอะไรเลยก็ไม่เหมือนกันคนสองคนนี้ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นคนจนซื้อเสื้อผ้ามาใส่ไม่หมดซื้อตัวถูกๆแล้วแต่ซื้อแล้วซื้ออีกมีเป็นร้อยตัวใส่ไม่หมดนั่นฟุ่มเฟือยแต่คนรวยถ้าซื้อเสื้อผ้าตัวละแพงเสื้อ 2,000 กางเกงอีก 2,000 นะยกตัวอย่างเสื้อ 10,000 กางเกง 10,000 แต่เขาใส่ทุกวันนั่นไม่ใช่ฟุ่มเฟือยเขาซื้อไปตามฐานะของเขานะครับฟุ่มเฟือยคือซื้อจับจ่ายในสิ่งที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์นะหรือใช้ไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะซื้อโทรศัพท์เพื่อทำงานมีประโยชน์ซื้อโทรศัพท์เพื่อติดต่อปฏิสัมพันธ์มีประโยชน์ซื้อโทรศัพท์เพื่อเล่นเกมไม่มีประโยชน์ฟุ่มเฟือยเลยซื้อโทรศัพท์เหมือนกันเลยซื้อร้านเดียวกันเลยแต่คนหนึ่งได้บุญอีกคนหนึ่งนะเป็นการฟุ่มเฟือยซะงั้นเนี่ยซื้อโทรศัพท์เหมือนกันเลยนะครับนั้นอิห์ซานให้ทำตอนที่กระทำสิ่งที่เป็นฟัรดูต่างๆในตอนที่ละทิ้งสิ่งฮารามต่างๆและ3ก็คือตอนปฏิสัมพันธ์กับมะคลูกนั่นแหละและอิห์ซานวัลอิห์ซานูฟีฮาหลักอิห์ซานก็จะอยู่ในการกระทำเหล่านั้นทั้ง3ข้อที่ว่ามาโดยการที่อัญญะติยาบีฮาอาลากอยะติลกอยะติกามาลีฮาคือการที่ทำ3ประการที่กล่าวมานี้ทำฟัรดูทิ้งของฮารามแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับมะคลูกทั้งหลายทำแบบไหนอาลากอยะติกามาลีฮาทำอย่างดีอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดที่จะทำได้ละหมาดให้เรียบร้อยที่สุดละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยเช่นละทิ้งการพนันละทิ้งการพนันฉันไม่เล่นการพนันทำให้ดีที่สุดอ๋อที่ฉันไม่เล่นการพนันเนี่ยเพราะอัลลอฮฺตาลาสั่งห้ามมันเป็นบาปนั่นแหละได้ผลบุญเลยแต่ถ้าอีกคนนึงบอกฉันไม่เล่นการพนันเพราะมันจะทำให้ทรัพย์สินฉันหมดไปถ้าตั้งเจตนาแค่นี้ก็จะได้เท่านั้นจะไม่ได้ผลบุญเนี่ยครับเมื่อทิ้งของฮารามก็ให้อิห์ซานด้วยทำให้มันเกิดความดีในการละทิ้งของฮารามไม่ใช่ที่ไม่ทำเพราะอ๋อฉันไม่กินเหล้าไม่เสพยาไม่สูบบุหรี่เพราะฉันกลัวจะป่วยนะงั้นสิ่งที่ได้ก็คือก็จะไม่ป่วยแค่นั้นแต่ถ้าเราใช้อิห์ซานทำให้เป็นความดีเกิดขึ้นอ๋อที่ฉันไม่ทำฉันไม่กินเหล้าฉันไม่เสพยาฉันไม่สูบบุหรี่เพราะมันเป็นสิ่งฮารามที่อัลลอฮ์ห้ามเนียดแบบนี้นะได้ผลบุญด้วยทำแบบเดิมแต่ตั้งเจตนาใหม่จากเดิมที่ไม่ได้อะไรกลายเป็นอัลอิห์ซานมีความดีทำไม่มีความดีเกิดขึ้นในนั้นนะครับทำได้ไม่ยากเลยนะครับอิห์ซานก็คือทำอย่างดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดวะยูฮาฟิซอะลาอาดาบิฮัลมุศอฮีฮะฮติวัลมุตัมมิมะติลาฮาแล้วก็พยายามรักษากฎกติกาที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์ละหมาดเนี่ยพยายามรักษากติกาทุกอย่างให้ละหมาดนั้นสมบูรณ์ตาจะมองตรงไปที่สุญูดอย่างเดียวจิตใจเนี่ยจะนึกถึงความหมายของอัลกุรอานนึกถึงแต่อัลลอฮ์ตาลาจะไม่วอกเวกจะเติมซอฟละหมาดให้เต็มจะเริ่มตั้งแต่ซอฟแรกจะเริ่มคนแรกที่คนที่อยู่หลังอิหม่ามซอฟที่สองก็คนหลังอิหม่ามคนแรกซอฟที่สามก็คนหลังอิหม่ามคนแรกไม่ใช่ขวาสุดหรือซ้ายสุดทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะอ๋อเพราะเนี่ยคือซุนนะที่ท่านนบีบอกเอาไว้อ๋อทำตามซุนนะนี่ไงเกิดอิห์ซานแล้วทำทุกอย่างให้มีความดีในนั้นนะครับทำให้มีความดีอยู่ในนั้น
ฟาอิซาฟะอะลาซาลิกะดังนั้นเมื่อเขาปฏิบัติดังกล่าวแล้วกุบิลาอามะลูฮูวะกะซุรอซะวาบูฮูอามันของเขาก็จะถูกตอบรับแล้วผลบุญความดีก็จะมากมายนี่แหละคืออิหซานรู้จักแล้วไหมครับรู้จักแล้วอิหซานทำไม่ยากพูดง่ายๆคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำไปเนี่ยเราทำให้มันกลายเป็นความดีกินข้าวก็ให้เป็นความดีนอนหลับก็ให้เป็นความดีออกไปทำอาชีพทุกวันน่ะออกไปค้าขายออกไปทำงานทุกวันทุกวันน่ะก็ทำให้มันมีความดีให้เป็นความดีอยู่ในนั้นได้ทำได้ไม่ยากเลยนะครับเริ่มต้นที่อะไรเริ่มต้นที่ตั้งเจตนาให้ถูกต้องทำไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลเริ่มจากตรงนั้นเองไม่ยากเลยนะครับทำได้ไม่ยากอินชาอัลลอฮ์นะนั่นข้อที่หนึ่งอัลอิห์ซานเป็นวาญิบที่เราได้จากหะดีษบทนี้ที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดให้อัลอิห์ซานอยู่ในทุกเรื่องนะครับอัลลอฮ์กำหนดอัลอิห์ซานอยู่ในทุกเรื่องคือทุกเรื่องทำให้ดีให้เป็นผลบุญอัลลอฮ์สั่งใช้ไว้แบบนั้นประการที่สองสิ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้คืออัลอิห์ซานุฟิลกอตลีเนี่ยเมื่อกี้พอเราฟังหะดีษเราก็สงสัยเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่พวกท่านฟะอีซากอตัลตุมฟะอะห์ซินุลกิตละเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่พวกท่านจะทำการสังหารก็ให้สังหารให้มีความดีในนั้นทำให้ดีที่สุดเอ๊ะสังหารเนี่ยสังหารให้อีกชีวิตหนึ่งเสียชีวิตตายลงไปเนี่ยมีความดีด้วยหรอมีได้นะครับเป็นยังไงดูกันอัลอิห์ซานุฟิลกอตลีหลักอิห์ซานทำให้เกิดความดีทำให้ดีที่สุดในการสังหารวะฮุวะตะฮซีนุให้อะติลกอตลีบิอาลาตินฮาดดะตินก็คือการทำให้คุณลักษณะของการสังหารนั้นเกิดความดีเกิดขึ้นด้วยกับอุปกรณ์ที่ข่มนะเวลาจะเชื่อสัตว์รับให้ข่มนะครับวะยะกูนุบิลอิสรออีฟีกอตลินนูฟูซิลลาตียูบาฮุกอตลูฮาอะลาอัชฮะลิลวูจูและก็ให้ทำการสังหารโดยเร็วเวลาเชือดให้เร็วนะครับในการสังหารชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่อนุญาตให้สังหารชีวิตนั้นได้เช่นอนุญาตให้เชื่อสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารอนุญาตให้สังหารศัตรูในสงครามของศาสนาอนุญาตนะครับหรือสงครามปกป้องประเทศบ้านเกิดอนุญาตอิสลามอนุญาตนะถ้ามีเมื่อหนึ่งเมื่อใดมีคนประเทศอื่นมาโจมตีเมืองไทยและเราเป็นทหารต้องออกไปสู้รบอนุญาตให้สู้กับเขาและสังหารเขาได้แต่อย่าลืมเมื่อเราจะสังหารเขาต้องแบบไหนครับต้องมีหลักอะไรด้วยอัลอิห์ซานทำให้ดีที่สุดถ้าใช้ดาบใช้มีดต้องให้คมให้ตายในจุดเดียวให้ตายในครั้งเดียวอ้าวสมัยนี้ล่ะสมัยนี้ใช้ปืนก็ต้องเล็งให้ดีให้ยิงออกไปแล้วเขาตายไม่ใช่ว่ายิงออกไปแล้วให้เขาใช้ชีวิตต่อไปอย่างเป็นพิกลพิการเจ็บปวดไปตลอดชีวิตเนี่ยทำให้ดีเนี่ยทำแบบนี้ครับให้สังหารให้เร็วแล้วก็ให้ใช้รูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดอย่าไปพิสดารอย่าไปทรมานไม่ได้บาปนะครับแต่บางทีแล้วฉันไม่ได้เจตนาจะทรมานก็ฉันยิงไม่แม่นอันนั้นไม่ว่ากันก็ทำได้แค่นั้นสุดความสามารถแต่ถ้าทำได้พยายามทำให้ดีให้เร็วที่สุดนะตรงจุดและรวดเร็วนะครับวัลกอตลุลมูบาฮูมันมีด้วยหรอการสังหารที่อนุญาตนะมีนะวัลกอตลุลมูบาฮูอิมมาอัยยะกูนะฟิลญิฮาดิลมัชรูอีการสังหารที่อนุญาตบางทีแล้วก็อยู่ในรูปแบบของการต่อสู้ในหนทางของศาสนาที่ได้บัญญัติเอาไว้นะที่พูดไปเมื่อกี้สงครามศาสนาสงครามปกป้องประเทศเป็นการต่อสู้ที่อนุญาตให้ทำได้นะครับว่าอิมมาแต่บางทีแล้วการสังหารก็มาในรูปอัญญากูนกิซอซอนเอาฮัดดันมินฮูดูดิลลาฮิตาลาเป็นการประหารชีวิตแลกด้วยชีวิตมีคนหนึ่งทำผิดไปทำชีวิตคนหนึ่งตายไปอนุญาตให้สังหารให้ประหารชีวิตได้ตามหลักการของศาสนาอิสลามถ้าเราเป็นคนบังคับใช้กฎหมาย
นะวงเล็บนะถ้าเราไม่ใช่วงเล็บขีดเส้นใต้เลยถ้าเราเป็นคนบังคับใช้กฎหมายอนุญาตได้ทำได้แต่ถ้าเราอยู่เมืองไทยกฎหมายบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำกับเขาอันนั้นเรียกศาลเตี้ยกฎหมายห้ามทำก็ห้ามทำนะจริงๆสมัยนบีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาคืนกันเองทำไม่ได้ก็ต้องไปให้ผู้พิพากษาตัดสินก่อนแล้วผู้พิพากษาก็จะให้เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตเป็นคนประหารชีวิตก็ไม่ใช่พวกเราที่จะเอาคืนอยู่ดีเนี่ยชีวิตหรือการสังหารที่อนุญาตให้ทำได้คือการประหารชีวิตไปตามกฎหมายหรือฮัดดันมินฮุดูดิลลาห์นี่แหละลงโทษทางอาญาตามกฎหมายเช่นตกมุรตัดเสร็จแล้วต้องขีดเส้นใต้ว่าเป็นประเทศที่บังคับใช้ศาสนาอิสลามกฎหมายอิสลามนะเมื่อตกมุรตัดก็ไปเรียกร้องให้เขาทำการเตาบัตและเรียกร้อง3ครั้งพยายามครั้งแล้วครั้งที่2ก็แล้วครั้งที่3ก็แล้วไม่สำเร็จนั่นแหละในยุคสมัยนบีสั่งให้ประหารชีวิตคนนั้นเพราะถ้าเขาใช้ชีวิตต่อไปที่เหลือเขาใช้ชีวิตไปอีก20ปีเขาก็จะเป็นคนกาเฟรอีก20ปีซึ่งโทษมันหนักมากการที่เราจบชีวิตเขาตั้งแต่ตอนนี้นะในกฎหมายอิสลามในประเทศอิสลามในคนที่เคยเป็นมุสลิมแล้วปฏิเสธออกไปเป็นกาเฟรไม่ใช่คนกาเฟรแต่เดิมคนกาเฟรแต่เดิมเราไม่ว่าเขาเพราะคนกาเฟรแต่เดิมคือคนที่ไม่ได้รับความรู้เขาเข้าใจเรื่องราวของศาสนาแต่มุสลิมคือคนที่รู้เรื่องราวศาสนาเสร็จแล้วเลือกที่จะปฏิเสธนั่นแหละทางที่ดีที่สุดคือให้ประหารชีวิตเขานะครับเมื่อเราเรียกร้องเขาแล้ว3ครั้งนั่นแหละก็ให้ประหารชีวิตได้เมื่อเขาละเมิดขอบเขตของอัลเลาะห์ตะอาลาประการที่หนึ่งเมื่อกี้ที่เราบอกว่าฟะอัมมากอตลุลอาดาอิฟิลมะอรอกะติจิฮาดันฟีซะบิลิลลาห์การสังหารศัตรูในสมรภูมิที่เป็นการสู้รบในสภาพสู้รบในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยฟะอัซฮะลวูจูฮิกอตลิลกาฟิรีกานะดอรบุฮูบิสไซฟีอะลัลอูนุกีดังนั้นวิธีที่เรียบง่ายที่สุดในการสังหารกาเฟรก็คือการฟันเขาด้วยกับดาบไปที่ต้นคอฟันคอให้ขาดสู้รบกันก็ให้ฟันคอเขาให้ขาดนะครับกอลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่าฟะอิซาลากีตุมุลละซีนะกะฟะรูฟะดอรบัรริกอบฟะดอรบัรริกอบอัลลอฮ์ตะอาลาบอกเมื่อใดที่พวกท่านได้เผชิญหน้ากับบรรดาผู้ซึ่งเป็นกาเฟรในสงครามที่จะมาฆ่าพวกท่านนะฟะดอรบัรริกอบพวกท่านจงฟันไปที่ต้นคอซูเราะห์มุฮัมมัดอายะห์ที่4นะครับวะกอดนะฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลมุสลาติและแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทรงห้ามที่จะทำการมุสลัมุสลัคืออะไรล่ะวะฮิยามุสลัก็คือกอตออัจซาอินมินัลญะซาดีคือการตัดชิ้นส่วนจากร่างกายนบีห้ามฉันจะไปฟันแขนเขาฉันจะฟันขาเขาให้ขาดจะฟันตัวเขาให้ขาดนบีห้ามนะคือการที่ตั้งใจไปทำแบบนั้นน่ะมุ่งมั่นเลยจะไปฟันแขนให้ขาดห้ามนะครับนบีบอกถ้าจะฟันให้ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งให้ดอรบัรริกอบทำยังไงครับฟันไปที่คอให้คอขาดให้เขาไม่ต้องเจ็บปวดเขาไม่ต้องทรมานนี่ขนาดศัตรูของเราอิสลามบอกให้ทำให้ดีที่สุดอย่าให้เขาทรมานฟันคอรับมีดให้คมฟันให้ขาดในทีเดียวแล้วฟันให้โดนคออย่าไปฟันที่อื่นเนี่ยให้ทำแบบนี้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เป็นความดีเกิดขึ้นความดียังไงล่ะเราเมตตาเขาเราไม่ให้เขาเจ็บปวดนะครับแล้วนบีก็ห้ามไม่ให้ตัดชิ้นส่วนร่างกายซาวาอุนอากานาซาลิกะกอบลัลเมาตีอัมบาดะฮูไม่ว่าปรากฏการตัดชิ้นส่วนร่างกายนั้นจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเสียชีวิตหรือหลังเสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วแล้วก็ไปตัดแยกชิ้นส่วนเขานบีก็ห้ามนะว่าเราก็เดกัรรอมนาบันีอาดัม
อัลลอฮ์ตะอาลาบอกในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานว่าอัลลอฮ์ทรงยกเกียรติบนีอาดัมลูกหลานอาดัมมนุษย์ทั้งหลายให้สูงส่งห้ามที่จะตัดชิ้นส่วนมนุษย์ไม่ได้ห้ามอิสลามบอกเป็นโทษอย่างร้ายแรงฟะฟีซอฮีฮิลบุคอรีอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮาอานิลมุสลิมในซอฮีฮ์อัลบุคอรีว่าแท้จริงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทรงห้ามการตัดชิ้นส่วนร่างกายไม่ได้ห้ามวะฟีมุสนะดีอะห์มะดวะซุนันอบีดาวูดมินหะดีษอิมรอนะอิบนีฮุซัยนินวะซะมุรอตะอิบนีจุนดุบินและในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดและในซุนันอบีดาวูดมีหะดีษรายงานโดยอุมรอนบุตรของฮุซัยและซะมุรอบุตรของจุนดุบว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยันฮาอานิลมุสลาติว่าท่านนบีเนี่ยห้ามตลอดเลยนบีห้ามอยู่เป็นประจำเพราะสงครามเกิดขึ้นหลายครั้งทุกครั้งนบีก็ห้ามอยู่ตลอดห้ามอัลมุสละตัดชิ้นส่วนฟันแขนฟันขาห้ามทำให้ฟันไปที่คอให้ดาบเดียวขาดเนี่ยนบีสั่งใช้แบบนั้นเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องทรมานแม้เขาจะเป็นศัตรูของเราก็ตามนะครับวะลาอินญาซะลิลมุสลิมีนะอันยัสตักดิมุลอัสลิฮะตันนารียะตะวัลมิดฟะอียะตะวัลมุดัมมิรอมินกอบีลิลมุอามะลาติบิลมิสลิและถึงแม้ว่าท่านนบีจะอนุญาตให้กับชาวมุสลิมในการที่จะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เป็นไฟก็คือปืนแม้จะอนุญาตให้ใช้ปืนให้ใช้ปืนใหญ่นะอนุญาตเหมือนกันแต่อนุญาตแค่ไหนมินกอบีลิลมุอามะลาติบิลมิสลิก็เฉพาะที่เป็นการตอบโต้ที่ทัดเทียมกันที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสในอัลกุรอานว่าฟะมะนิอ์ตะดาอะลัยกุมฟะตะดูอะลัยฮิบิมิสลิมะตะดาอะลัยกุมดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดพวกเจ้ามีศัตรูมาละเมิดพวกเจ้ามุสลิมเขาทำยังไงล่ะก็ให้ดูฟะตะดูอะลัยฮิเจ้าจงตอบโต้เขาบิมิสลิมะตะดาอะลัยกุมที่ทัดเทียมกับที่พวกเขาได้ตอบโต้พวกเจ้าถ้าเขาใช้ปืนยิงในสงครามนะนี่พูดถึงสงครามถ้าเขาใช้ปืนยิงอนุญาตให้ใช้ปืนยิงตอบถ้าเขาใช้ปืนใหญ่อนุญาตให้ใช้ปืนใหญ่ถ้าเขาใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดอนุญาตให้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดให้ทัดเทียมแต่อย่ามากกว่านั้นนะครับห้ามมากกว่านั้นอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์194ฟะอินนะฮูลายะจูซูลาฮุมบิฮาลินมินัลอะห์วาลิอันยัตตะจีฮูฟีกิตาลิฮิมบิฮาอิลัตะอะซีบิวัตตัชวีฮิกะฮะดะฟินวะกอยะตินดังนั้นจึงไม่อนุญาตในสภาพหนึ่งสภาพใดก็ตามเด็ดขาดไม่อนุญาตห้ามเด็ดขาดเลยที่จะมุ่งหน้าไปในการสู้รบพวกเขาและตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทิ้งระเบิดเดี๋ยวจะใช้ปืนใหญ่เดี๋ยวจะใช้ปืนเนี่ยแต่ว่าจะยิงใส่บ้านเรือนให้เขาเจ็บปวดให้เขาทรมานจะยิงใส่ผู้คนผู้บริสุทธิ์เพื่อให้พวกรัฐบาลของเขายอมแพ้เจ็บปวดทรมานแบบนี้นะไม่อนุญาตตั้งเป้าหมายแบบนี้ไม่ได้เลยบาปนะครับสู้กับใครให้ทำกับแค่นั้นไม่ได้สู้กับประชาชนเขาห้ามนะครับห้ามวะกอดดัรรอจัตบะดุดดูลิลกาฟิรติอาลาอันตัตลุบะมินจุนูดิฮาอาดามากอตลิลอาดาอิวะลิกติฟาอิบิตัชวีฮิมกระทั่งว่าในปัจจุบันนี้เราเห็นได้บางประเทศกาเฟรที่ไม่ใช่มุสลิมนะเขามีการออกคำสั่งกองทหารว่าไม่ต้องสังหารศัตรูให้เพียงแค่ทำลายให้ไม่ต้องสังหารแต่เพียงแค่ทำลายให้ลงระเบิดไปโรงเรียนลงระเบิดไปบ้านเรือนลงระเบิดไปโรงพยาบาลมีแล้วประเทศเราก็เห็นมากระตาแล้วและเราเห็นมานานแล้วนานแล้วคนตายคนเจ็บไม่รู้เป็นแสนแล้วมีแล้วบางประเทศก็ทำแบบนั้นแต่ไม่ใช่มุสลิม
นะครับเพราะอิสลามห้ามอิสลามห้ามทำอย่างนั้นเด็ดขาดนี่แหละทำไมถึงว่าโหทำไมอยู่เฉยนิ่งกันเหลือเกินจะให้ตอบโต้ยังไงไม่ให้โดนผู้บริสุทธิ์ล่ะมันยากนะเพราะอิสลามห้ามนะครับลิอันนะฮาซายัจอะลุลมุชาวะฮาอะบอันอะลัดดาวลาติเพราะว่าสิ่งดังกล่าวนี้มันกระทำการเสียสูญเสียสร้างภาระให้กับประเทศชาติประเทศกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ใช่ไหมครับไม่รู้จะสู้กับเขายังไงฆ่าประชาชนไปเลยก็แล้วกันหวังว่าทหารพวกนั้นจะได้โผล่หัวออกมานี่คือสิ่งที่เขากล่าวอ้างเพราะทหารพวกนี้ใช้ไปกลมกลืนอยู่กับชาวบ้านงั้นก็ฆ่ามันทั้งหมดและทั้งชาวบ้านเขาอ้างแบบนี้แต่อิสลามห้ามทำไม่ได้นะครับอิสลามห้ามทำไม่ได้ถ้าจะสู้มาสมรภูมิตัวเห็นไหมอิสลามแบบนี้ตลอดเพื่ออะไรล่ะเพื่อไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนหรือมันละเมิดมันลามไปถึงผู้บริสุทธิ์อิสลามห้ามนะครับฟะฮิยะฮัรบุนอิกติซอดิยะตุนวะนัฟซียะตุนไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าสงครามทางเศรษฐกิจและจิตวิทยาต้องการทำลายเศรษฐกิจเขาต้องการทำลายสภาพจิตใจเขาเนี่ยจริงๆแล้วตกลงสู้กับใครแล้วมีแค่ไหนสู้กับกลุ่มนี้ก็สังหารแค่กลุ่มนี้อิสลามบอกแบบนั้นดังนั้นบอกสู้กับใครสู้กับประเทศนี้ไอ้คำว่าประเทศเนี่ยคนทั้งประเทศเลยหรือไม่ใช่สู้กับทหารประเทศนี้สู้กับรัฐบาลสู้กับนายกรัฐมนตรีประเทศนี้ก็ต้องดำเนินการตอบโต้กับคนกลุ่มนั้นเท่านั้นกับนายกรัฐมนตรีเขากับรัฐบาลเขาและรัฐบาลเขาเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เห็นด้วยยกมือคัดค้านก็ไม่ใช่ทั้งหมดอีกเห็นไหมดังนั้นสู้กับคนที่มีจิตมุ่งมั่นที่มาทำลายอิสลามเท่านั้นคนอื่นประชาชนอิสลามห้ามนี่แหละเป็นเหตุว่าทำไมนานเหลือเกินทำไมไม่มีใครตอบโต้อะไรเลยเพราะว่ากรอบของอิสลามมันชัดเจนแต่การที่พวกเขาไม่ละเมิดขอบเขตมุสลิมยังคงรักษาขอบเขตเอาไว้มันก็ส่งผลให้ชาวโลกได้มองเห็นว่าในขณะที่ฝั่งหนึ่งอดทนอีกฝั่งหนึ่งก็ยังคงล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปเรื่อยๆคนก็เห็นว่าใครทำดีใครทำไม่ดีนั่นแหละผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็จะตกกลายเป็นจำเลยของสังคมทั่วทั้งโลกทุกวันนี้เนี่ยคนที่เห็นด้วยกับการกระทำเหลือน้อยคนส่วนใหญ่บนโลกไม่เห็นด้วยแล้วประเทศส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแล้วประชุมกันกี่ทีประเทศส่วนใหญ่บอกให้เลิกให้พอแต่จะมีประเทศมหาอำนาจประเทศเดียวใช้สิทธิ์คัดค้านที่ใช้สิทธิ์ความเป็นผู้นำของตัวเองคัดค้านว่าให้ทำต่อได้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่บนโลกเขาไม่เห็นด้วยแล้วแม้จะเป็นฝรั่งเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับนะอิลาจานิบินอันนาฮาร์บูซัฟกินลิดดิมาอีวัตัครีบิวดามารินไปจนถึงด้านที่ว่ามันเป็นสงครามที่ตั้งใจจะหลั่งเลือดและทำลายล้างจะไม่ได้สังหารใครให้ตายเปล่าแค่ต้องการให้คนเหล่านั้นเจ็บปวดต้องการให้ประเทศนั้นเจ็บปวดและยอมแพ้ไปเนี่ยไม่ได้จะสังหารใครเลยแล้วก็ทำลายล้างบ้านเมืองเขาเนี่ยเชคพูดไว้เนี่ยเชคพูดไว้นานหลายปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งพูดนะแต่สิ่งที่เชคพูดมาตรงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งหมดเลยนะครับวัลอิสลามุยัรฟูดูฮาซัลมัสลักัลมุตะวะฮิชาและศาสนาอิสลามเองปฏิเสธแนวทางที่เหี้ยมโหดนี้อย่างเด็ดขาดไม่ให้กระทำอิสลามปฏิเสธวะยะบะกอมุนตอลิกูฮูหัวลิอะซานุอิลากุลลิชัยอินแล้วก็เหลือไว้แต่แนวทางที่เรียกว่าอัลอิห์ซานทำให้ดีที่สุดถ้าจะต่อสู้ต่อกรกับเขาทำให้ดีที่สุดอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนอย่าให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องต้องเจ็บปวดเนี่ยต้องทำแบบนั้นอิสลามอนุญาตให้ทำแบบนั้นเท่านั้นวะคอซอตันอัลอินซานูโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมนุษย์นะอิสลามเห็นไหมครับ
แม้กระทั่งจะสู้จะรบกันก็ให้ทำให้ดีที่สุดนั่นคือตัวอย่างแรกตัวอย่างเดียวแต่เวลาเราหมดแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องที่เราพูดคุยกันอัลอิห์ซานุฟิลกอตลีการทำให้ดีทำให้เกิดความดีแม้กระทั่งจะเป็นในเรื่องของการสู้รบกันเนี่ยมันมีด้านหนึ่งคือสมรภูมิแต่อีกด้านหนึ่งก็คือที่บอกว่าการประหารชีวิตนะหรือการลงโทษคนที่เลยขอบเขตทางอาญาของอัลลอฮ์ตะอาลาก็มีการประหารชีวิตเหมือนกันนะประหารชีวิตแรกคือประหารชีวิตแรกด้วยชีวิตเพราะไปสังหารชีวิตหนึ่งจึงต้องถูกประหารอีกประหารชีวิตหนึ่งคือละเมิดอาญาของอัลลอฮ์แต่ไม่มีเวลาจะกล่าวแล้วดังนั้นก็ต้องยกไว้คราวหน้าก็แล้วกันครับนะวัลลอฮุอะลัมเนี่ยสิ่งที่เราได้จากวันนี้ก็คือความดีที่จะให้เกิดขึ้นกับทุกเรื่องนบียกตัวอย่างเรื่องการสังหารชีวิตเป็นเรื่องที่ถ้าสมองมนุษย์คิดโดยผิวเผินมันไม่น่าจะมีความดีได้เลยการสังหารให้ตายไม่น่ามีดีได้เลยแต่สุดท้ายอิสลามก็สอนว่าแม้จะเป็นเรื่องสังหารชีวิตก็ต้องทำให้ดีที่สุดดังนั้นแล้วย้อนกลับไปเรื่องอื่นล่ะเรื่องละหมาดของเราล่ะเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องกับพ่อแม่ล่ะเราจะไม่ทำให้ดีได้ยังไงกันขนาดว่าสังหารศัตรูยังทำให้ดีเลยแต่พ่อแม่ไม่ใช่คนที่เราต้องไปสังหารด้วยซ้ำพ่อแม่คือคนที่เราต้องปฏิบัติดีปฏิบัติท่านอย่างดีพี่น้องเราเพื่อนบ้านเราคนที่เราต้องทำดีด้วยไม่ใช่คนที่เราต้องสังหารเราจะไม่ทำให้ดีได้ยังไงกันนี่เก็บเป็นข้อคิดฝากไว้ให้กับท่านพี่น้องครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยากที่จะทำใช่ไหมครับดังนั้นต้องขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นหนึ่งในหมู่มวลผู้ที่ได้ทำความดีอย่างดีที่สุดได้มีหลักอิห์ซานในทุกเรื่องได้อัลลอฮุมะจอัลนามินัลมุห์ซินีนอามีนยารับบัลอาลามีน